สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิปุลภาเดชานะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Think Corporation Present Space Bar Music ครับ Live Session นะครับเราเป็นคอมมูนิตี้สำหรับศิลปินอิสระภายใต้ Music Move นะครับที่สนับสนุนให้ศิลปินอิสระได้สร้างสรรค์ผลงานในแบบของตัวเองอย่างเต็มที่ก็ปล่อยผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นทางเลือกของคนฟังเพลงที่มองหาอะไรใหม่ๆอยู่นะครับสำหรับ EP ที่2ของปีนี้นะครับเรามาพบกับศิลปินที่ชื่อว่าโคซี่คอร์เนอร์นี่เป็นศิลปินดูโอสองหนุ่มนะฮะที่มากับดนตรีแนวบิทป๊อปนะครับติดอินแบบยุคเซเวนตี้นิดนึงนะฮะงานนี้วงเราเตรียมเพลงมาแสดงหลายเพลงนะฮะแล้วก็แอบบอกว่ามีเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยมาแสดงให้เราดูด้วยนะครับอ่ะขอต้อนรับวงโคซี่คอร์เนอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณถึงประเมินนะครับในห้องส่ง เริ่มจากแนะนำตัวก่อนครับว่าใครชื่ออะไรก็เล่นอะไรครับครับผมทอยครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับแล้วก็จองครับเล่นเบสครับเล่นเบสโอเคครับเราเป็นวงดูโอมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นทอยทำก่อนเป็นศิลปินเดียวเลยใช่แต่ทีนี้เหมือนพอเราทำไปเรื่อยแล้วก็เราก็สนิทกับคนเนี้ยคนชื่อจอมคนเนี้ยนะที่เล่นเบสเนี่ย แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบคุยกันรู้เรื่องดีครับแล้วก็มีมุมมองบางอย่างที่มันเกื้อหนุนกันมันเกื้อหนุนกันทีนี้เราก็เลยลองมาทำด้วยกันดีกว่าก็เลยออกมาเป็นตอนนี้ครับที่ทำเพลงด้วยกันสองคนใช่ครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอทำย้อนดีกว่าครับว่าย้อนไปในอดีตของสองคนว่าเราเริ่มสนใจดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมมาถึงกลายเป็นทิศทางที่ทำให้มาเป็นนักดนตรีได้เริ่มจากทอยก่อนทอยก่อนเลยนะทอยเนี่ย ตอนแรกเนี่ยคือพ่อทอยเนี่ยเขาเล่นดนตรีครับครับก่อนที่จะแบบทำงานเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เหมือนเขาก็พยายามให้เราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากเล่นเลยครับแต่ว่าตอนนั้นประมาณเท่าไหร่ตั้งแต่ประถมแล้วครับที่เขาอยากให้เราเล่นโอเคโอเคใช่ครับด้วยเขาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเราก็ไม่เล่นอะไรพ่อส่งไปเล่นไปเรียนยามาฮ่าอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่ซ้อมอะไรเงี้ยครับตังค์นะครับคือก็ไปเรียนแต่ก็ไม่ได้ซ้อมไม่ซ้อมก็ไปเล่นแบบตามคำสั่งอะไรเงี้ยครับใช่แต่ดูไม่ค่อยรักดนตรีเลยนะดูเหมือนไม่รักดนตรีไงจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ใช่ครับแต่ว่ามันก็มีวันหนึ่งครับช่วงนั้นมันก็มีกีตาร์เหมือนเป็นกีตาร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งของเพื่อนผู้หญิงวางอยู่ตรงกลางห้องเลยวางนิ่งๆอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมในห้องเรียนครับผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ลองเล่นดูด้วยทักษะทั้งหมดที่เคยเรียนมาจากยามาฮ่าจากยามาฮ่าที่ไม่เคยซ้อมเลยนะครับก็ทำให้เกิดความทับใจขึ้นในห้องนั้นครับเป็นไปได้ครับก็เลยรู้สึกเฮ้ยก็ดีนี่สนุกดีนะมีคนชอบอะไรเงี้ยครับก็จากนั้นก็เลยเริ่มซ้อมครับแต่ว่ามันเหมือนจะแบบดูแบบยังไงก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าคือเหมือนเราพอเราเล่นไปเรื่อยจริงๆเราชอบครับสุดท้ายเราเริ่มจากหลงไหลที่กีตาร์ก่อนในการเล่นกีตาร์อย่างเดียวจนณปัจจุบันเราหลงไหลไปที่ทั้งหมดของดนตรีใช่ครับโอเคครับแล้วจุดที่คือทราบว่าทั้งสองคนก็เรียนนักดนตรีมาด้วยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจุดที่ตัดใจว่าจะเรียนดนตรีเนี่ยคือแบบเรามั่นใจแค่ไหนครับมาทางนี้แน่นอนเลยหรือว่าที่บ้านคุณพ่อโอเคไหมจอมลองไหมลองสิลองผมเกิดจากเรื่องที่ว่ามองว่ามันสอบง่ายเฮ้ยง่ายที่ไหนเนี่ยใช่แต่คือพอลองทำจริงๆลองสอบจริงไม่ใช่อ้าวเหรอฮะก็คือประมาณ3รอบโอ้3รอบกว่าจะติดแต่เราก็มุ่งมั่นเหมือนกันนะตั้ง3รอบใช่เพราะว่ามันไม่ได้ครั้งที่3ก็เลยเอาหน่อยก็เลยแล้วจอมเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนไหนครับของผมนี้เป็นช่วงม.3ครับม.3เป็นช่วงที่แบบว่าหนังซักซีดกำลังบูมเลยซักซีดโอเคใช่เป็นช่วงที่ปลุกกระแสวัยรุ่นมัธยมหรือว่ากีตาร์ใช่เป็ดทุกคนเล่นเบสอยากเล่นกีตาร์แต่จริงๆผมอยากเล่นกลองช่วงนั้นแต่ว่าเพื่อนผมที่รู้จักคือตั้งวงกันหมดเลยช่วงนั้นช่วงมัธยมจองเล่นกีตาร์จองเล่นกลองเป็นนักร้องกบฏแล้วอ้าวตายแล้วใช่ๆมือเบสมันจะขาดนะจะเป็นไงซึ่งแบบว่า
ซึ่งแบบว่าผมอยากตีกองใช่ไหมแต่แบบเอ้าตำแหน่งหมดแล้วแค่เบสเล่นเบสก็ได้แล้วก็คือจริงๆคิดว่ามันง่ายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่พอไปเล่นก็ตามนั้นมันไม่ง่ายมันก็เลยเล่นเบสมาตลอดเลยตั้งแต่ม.3ทั้งสองคนมาเจอกันที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ครับผมเรียนสาขาเอกอะไรครับผมเรียนเป็นกีตาร์ครับเอกดนตรีสมัยนิยมครับส่วนจอมก็เล่าด้วยครับเรียนสมัยนิยมเหมือนกันครับแต่ว่าเปลี่ยนสาขาจากสมัยนิยมไปดนตรีแจ๊สเป็นเด็กแจ๊สโอ้โหจากเรียกว่าจากป๊อปนี่ไปเป็นแจ๊สเลยใช่ครับมันดูแบบมันดูเหมือนกับมีความยากขึ้นนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นฮะทำไมถึงเปลี่ยนต้องบอกก่อนว่าผมรู้จักทอยตอนที่ยังอยู่สาขาสมัยนิยมแบบว่ารู้จักกันช่วงปี2ครับมันจะมีวิชารวมวงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าช่วงเวลานั้นปี2ผมไม่ใช่คนที่กระตือรือร้นอะไรแล้วแบบว่าหรือแปลว่าขี้เกียจนั่นเองขี้เกียจใช่ครับแล้วแบบว่านั่นแหละคืออันนั้นคือเป็นหนึ่งเหตุผลที่แบบว่าผมอยากจะย้ายสาขาจากแบบว่าสมัยนิยมไปสาขาแจ๊สอะไรเงี้ยแบบว่าใช้เนื้อหาใช้บทเรียนหรือว่าสภาพแวดล้อมสังคมอ่ะเป็นตัวกระตุ้นผมเพราะว่าดูจะมีความเข้มข้นมากกว่าใช่ที่นั่นประมาณนั้นแล้วย้ายไปคือย้ายได้เลยเหรอฮะหรือว่าต้องใช้เวลาครับเพราะว่า1เป็นคนไม่ค่อยซ้อมแล้วแบบว่า2ก็คือมันไม่ได้สอบง่ายๆก็คือระยะเวลาล้นล้วนก็คือใช้เวลาซ้อมประมาณคือน้องจอนนี่เหมือนกับว่าดูเหมือนจะตอบอะไรหลายอย่างนะแต่ว่าจริงๆก็ดูมุ่งมั่นเหมือนกันนะจะไปให้ได้อะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ผมว่าประมาณนั้นตอนที่มาตั้งวงนี่คุยกันยังไงครับเหมือนกับเอ๊ะทำไมถึงต้องชวนคนนี้แล้วชื่อวงมันยังไงอะไรเงี้ยใครชวนก่อนผมเริ่มก่อนอ๋อผมเริ่มก่อนแบบว่าตอนแรกผมมีโปรเจกต์ที่จะทำคนเดียวครับโดยที่ไม่ใช่เพลงป๊อปไม่ใช่เพลงป๊อปที่แบบว่าฟังทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเออไหนจะลองทำแล้วเฮ้ยไอ้ทอยมาลองทำหน่อยมาลองเฮ้ยมาลองกันไหมตอนแรกก็ไม่ได้ใช้ชื่อโคซี่แต่คือช่วงที่ชวนอย่างเงี้ยทอยเขาทำโคซี่คอร์เนอร์อยู่แล้วแล้วแบบว่าก็คิดดูว่ามันจะไปรอดไหมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยจนแบบว่าสุดท้ายแล้วก็มารวมเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ทำเป็นดนตรีแบบว่าบรรเลงแล้วทำเป็นดนตรีป๊อปนั่นแหละขออยู่โคซี่คอร์เนอร์ด้วยอ๋อประมาณนั้นดูโอเคฮะงงนิดหน่อยแต่พอเข้าใจเหมือนคุณจะชวนเขาไปรวมกับวงคุณแต่คุณกลายเป็นอยู่วงเขาประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นใช่ผมก็ว่างั้นต้องถามว่าชื่อโคซี่คอร์เนอร์มายังไงมันดูแบบสบายๆยังไงไม่รู้โอเคจุดก็คือมันเป็นที่ที่พักของผมสมัยเรียนที่มหาลัยครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งซึ่งมันจะมีชั้นดาดฟ้าครับผมจะชอบไปนั่งที่นั่นตลอดแล้วมันจะมีป้ายหนึ่งครับเขียนว่า cozy corner please ผมชอบมากเลยผมรู้สึกว่าชอบมากอันนี้แล้วผมก็ชอบว่ะเอาเรื่องกันคือชอบคำนี้ชอบผมชอบคำนี้ชอบฟิลนี้ใช่แล้วก็แบบมันเป็นแบบเหมือนพื้นที่ที่ผมมานั่งแบบสบายๆแบบคิดนู่นคิดนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มองไปก็เจอป้าย Cozy Corner เห็นบ่อยๆทุกวันครับโดนสะกดจิตมันก็เลยซึมเข้าไปใช่ครับซึมเข้าไปทุกวันเลยในจิตสำนึกอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วครับพีซด้วยครับโอเคดูเหมือนว่า Cozy Corner จะเป็นวงที่เกิดจากน้องทอยก่อนใช่ครับอยากรู้ว่าตอนที่เราทำคนเดียวเนี่ยเราจะนับเหนืออะไรเราอยากเราแต่งเพลงประมาณไหนสื่อสารเรื่องอะไรครับต้องพูดตรงๆว่าตอนนั้นทอยไม่ได้คิดว่าทอยจะสื่อสารเรื่องอะไรเหมือนทอยคิดอะไรออกทอยก็ทำเลยเพราะมันเป็นตอนนั้นครับเราเริ่มทำแล้วก็ลองทำอะไรที่อยากทำแค่นั้นครับนี่คือความคิดจริงๆตอนนั้นใช่แล้วก็แนวดนตรีก็อีกก็อยากทำอะไรตอนนั้นเราก็เลยเริ่มทำเหมือนเป็นการทดลองมาครับก็เลยน่าจะตอบได้แค่ว่าเป็นช่วงทดลองครับใช่ครับมันก็เลยจะหลากหลายนิดนึงแล้วลองอะไรบ้างครับลองทำอะไรบ้างผมลองทำเป็นยังไงดีอ๋อมันมีคือมันจะมีหลายแนวครับเช่นเป็นร็อก
หรือว่าเป็นอิเล็กทริกล็อกหรือว่าเป็นมีล็อก2อันแล้วเนาะใส่มันเบสซอนล็อกหรือว่ามีเป็นเขาเรียกว่า R&B ฮิปฮอปอันนึงอะไรเงี้ยอันนี้ฉีกไปแล้วเป็นออกบีทฮิปฮอปนิดนึงครับอันนี้อันนี้ฉีกเลยครับก็มีเป็นอะไรโฟกคันที่นิดนึงโอเคเยอะเลยครับลองจริงครับลองจริงครับมันของเยอะครับเลยอยากปล่อยแต่มันก็ต้องมีจุดที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นในเพลงที่แบบในนามคนที่เขาเริ่มที่เขาปล่อยจริงจังเพลงแรกคือเพลงอะไรครับถ้าเราจริงจังเพลงแรกเลยเนี่ยถ้าจุดของทอยก็คือทอยเองตอนปล่อยเพลงแรกก็คือทอยชอบเพลงสีแดงสุดใช่เพราะว่าชื่อเพลงว่าสีแดงชื่อเพลงสีแดงครับด้วยแนวดนตรีหรือว่าการเนื้อหาอะไรเงี้ยครับค่อนข้างชอบแต่ว่าถ้าเกิดที่มาทำกันสองคนแล้วเนี่ยเพลงแรกเลยจริงจังก็กอดใช่ไหมก่อนครับใช่เป็นเพลงกอดใช่ก่อนโอเคฮะตอนเดี๋ยวเราจะได้ดูเพลงทั้งสองเพลงนี้ด้วยทั้งเพลงสีแดงแล้วก็กอดใช่ไหมก่อนถูกต้องครับวันนี้เดี๋ยวเล่นทั้งสองเพลงเลยครับแต่ถามนิดนึงครับว่าถ้าเพลงสีแดงทำไมต้องมันมายังไงมันชื่อเพลงสีแดงรู้สึกอะไรอยากจะบอกอะไรตอนนั้นก็เพลงนี้มันจริงๆเพลงนี้มันดีมากเลยนะครับโอเคครับเพลงนี้ดีมากจริงควรไปฟังครับถ้าคุณดูผมอยู่ตอนนี้คุณควรจะไปฟังเพลงนี้ครับไม่ต้องดูเราแล้วนะใช่ครับคุณควรจะไปฟังเพลงนี้นะครับสีแดงจริงๆก็กดเข้าไปได้เลยครับแล้วก็เปิดฟังไปด้วยแล้วฟังเสียงผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไปว่าเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับความรักครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เลยนะมันไม่มีอะไรแต่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยผมชอบมากเอาคำถามนี้ก่อนครับสีแดงใช่ไหมครับครับเหมือนผมเปรียบเปยครับมันก็จะดูแบบตลกอันไม่รู้ตลกนิดนึงไหมแต่ว่าคือผมเปรียบเปยเพราะว่าต้นไม้อะไรเงี้ยครับมันต้องสังเคราะห์แสงเพื่อมาผมคิดไปของผมเองนะเพื่อมาเติมให้เป็นสีเขียวมีโปรไฟล์อะไรว่าไปแต่ของเราเนี่ยไปเติมสีแดงไงให้เธอเนี่ยจะมาช่วยแบบเติมให้เรากลายเป็นสีแดงอะไรเงี้ยครับวันเนี้ยไปสู่ความรักของเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคจ้ะดูมีความคิดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเปลยกับเรื่องสีนะครับโอเคแต่ลองไปดูครับเพราะว่าผมชอบเนื้อเพลงนี้มากเลยใช่ถือเป็นงานแรกที่ภูมิใจภูมิใจครับภูมิใจแต่พอมีน้องจองเข้ามาก็ทำเพลงอีกเพลงนึงตอนนั้นเรามีการร่วมมือกันยังไงฮะแบ่งหน้าที่กันยังไงอ๋อผมขอเล่าแล้วกันเริ่มจากมีแค่กองกับกีตาร์โดยที่ตอนแรกเขาก็เปิดให้ผมฟังเฉยๆเลยครับเอ้ยกองอย่างนี้กีตาร์อย่างนี้เป็นยังไงผมก็บอกมันก็คล้ายๆวงกินเดย์ดิอันนี้คือผมพูดเลยนะแต่ว่ามันมีความเป็นเพลงอังกฤษประมาณนั้นครับโดยที่ฟังไว้สักพักผ่านไปวันสองวันน่าจะผ่านไปวันสองวันแหละเขาก็บอกเอ้ยมึงลองอัดไอ้นี้เล่นๆดิผมก็ลองก็อัดไปไม่สนอะไรแต่กลายเป็นแบบว่าอ้าวเรียบร้อยก็มาเป็นเพลงกอดชาไว้ก่อนใช่ก็คือตอนเราเรคคอร์ดเพลงนี้มันเร็วมากครับแล้วก็มันน้อยมากก็คืออัดกีตาร์ก็คือแค่อัดกีตาร์ไปลายเดียวอะไรเงี้ยครับอัดร้องก็อัดแค่ร้องลายเดียวไม่มีคอรัสผมอยากได้แบบดิบเลยแล้วก็ซึ่งมันก็ออกมาดิบจริงใช่แต่ผมชอบนะมันมีความแบบเขาเรียกอะไรมีความวินเทจดีสำหรับผมอะไรเงี้ยพอเราเริ่มปล่อยเพลงไปบ้างแล้วเนี่ยฮะมันเริ่มมีคนแบบว่าเข้ามาฟังเพลงเราใช่ไหมอยากรู้ว่าเขาพูดอะไรกันบ้างเขาบอกเราอะไรบ้างตอนแรกเราให้กัลยาณมิตรเราฟังก่อนกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรกำลังใจใช่ครับผมก็จะตั้งแต่เช็คมิกซ์เลยผมก็จะเปิดให้ฟังทั้งสองแบบซึ่งเขาก็ชอบอะไรเงี้ยครับเพลงมันหรือให้เพื่อนคนอื่นอีกกัลยาณมิตรอื่นๆมีแต่ว่ามีมิตรเยอะอยู่ค่อนข้างเยอะครับศัตรูก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็เขาก็จะให้ฟีดแบคมาที่มันน่าพอใจสำหรับเราครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่ามันเป็นเพลงที่ดีเพลงนึงก็เริ่มมั่นใจใช่แต่จริงๆจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างไม่ค่อยได้คิดอะไรครับถ้าไม่ได้นับเรื่องไปแท็กกิ้งอัดดนตรีนะครับก็
คือเหมือนตอนนั้นแต่งเพลงนี้มันเร็วมากครับเราไปแต่งกันที่เป็นร้านกาแฟครับแล้วก็มันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเอจะช่วยผมแต่งเพลงนี้ช่วงนั้นครับผมก็บอกว่าเอเดี๋ยวลองแต่งเลยสิซึ่งเราไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลยหรอกเราก็เติมกันทีละคำทีละประโยคเหมือนผัดกันเติมเสร็จคือดูเหมือนว่าเพลงที่สองเนี่ยจะมีความแบบสดอินพาวเวอร์ดนโดดกันประมาณนึงใช่มีความโดนประมาณนึงใช่แต่ดีเออใช่ครับโอเคก็เป็นการทำเพลงแบบนึงนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวจะได้ฟังสดๆกันนี่นะครับโอเคแต่ว่าอันนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณคือน้องสองคนนี้รวมวงกันมาปีหนึ่งได้นะสามปีหนึ่งได้ครับซึ่งเรียกว่าผ่านไปไม่นานนี้เองนะฮะก็มีเพลงมาสองเพลงสามเพลงแล้วใช่ครับเพลงที่สามคือเพลงที่อ๋อเป็นเพลงหยุดเวลาครับหยุดเวลาใช่ครับหยุดเวลาเพลงนี้ก็จะแตกต่างจากก่อนชัยไปก่อนไปสักนิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีซาวด์ที่ดูโมเดิร์นขึ้นหน่อยครับแต่ก็ยังเศร้าๆอยู่ครับมันใส่ดราม่ากายโอเคจ้ะแล้วการทำงานล่ะครับมันมีคำบอกว่าต้องด้นๆเหมือนเดิมไหมหรือว่าวางแผนยังไงบ้างไม่ด้นเลยครับเพลงนี้คือเพลงนี้จองไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เลยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำแล้วผมทำคนเดียวเนี่ยบทบาทเป็นศูนย์เลยโอเคก็คุณเล่าเลยเพราะว่าเพลงนี้ผมทำมาตั้งแต่ผมยังทำคนเดียวอ๋อคือมันมีไม่มีแล้วใช่ครับแต่เขาแบบว่าบอกผมลึกๆว่าช่วงนั้นยังไม่กล้าปล่อยยังไม่กล้าที่จะทำให้มันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็เลยอยู่ไปอย่างนั้นของมันจนแบบใช่คือตอนนั้นผมทำเพลงนี้ช่วงโควิดครับตั้งแต่โควิดแรกเลยครับก็เหมือนเพลงนี้ก็เป็นการแบบปลอบใจตัวเองช่วงโควิดชื่อเพลงนี้เหมาะกับช่วงโควิดไหมไม่เห็นเหมาะเลยครับจริงๆก็คือผมอยากหยุดเวลาก่อนโควิดมาก่อนช่วงโควิดไงโอเคโอเคเกือบแล้วมันก็คือแบบว่าเวลาเอาไว้ก่อนเบื่อความเศร้าแค่อยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยครับประมาณว่ามันเป็นเพลงปลอบประโลมตัวเองของผมก็เลยอยากที่จะปล่อยมันในเวลานี้อะไรเงี้ยครับครับซึ่งสามเพลงนี้ถ้าใครติดตามก็จะเธอได้ฟังกันบ้างแล้วเนี่ยเพราะเราปล่อยไปแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวกับที่จะที่บอกคือวันนี้จะมีเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยปล่อยให้ฟังด้วยถูกต้องครับหนึ่งเพลงทวนอยากเล่าให้ฟังท่านนี้ด้วยไหมเพลงใหม่ว่ามันอะไรยังไงเพลงใหม่ก็ดราม่าอีกแล้วครับโอเคครับเกี่ยวกับแบบเนื้อหาตรงง่ายๆครับไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรก็แค่ลืมรักเก่าไม่ได้แค่นั้นเองพูดเกือบจะออกลิเกนิดนึงนะรักเก่าครับลืมรักเก่าไม่ได้โอเคแล้วก็หมุนวน move on ไม่ได้แค่นี้ครับแล้วจริงๆคุณลืมได้ยังครับผมลืมได้แล้วครับรักเก่าโอเคครับจริงๆเท่าที่ฟังน้องคอยกับน้องจอมมาเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ได้ฟังเพลงมาบ้างแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมีความมันมีจุดร่วมบางอย่างในแต่ละเพลงกันเนาะมันมีเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีความแบบค่อยๆทดลองไปด้วยเหมือนกันในการทำงานในการแบบว่าหยิบตัวรุ่นมันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยฮะใช่ครับก็เรียกว่าเป็นวงดนตรีใหม่หนึ่งที่กำลังพยายามค่อยๆสร้างตัวตนที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะครับก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้มานั่งคุยกันฮะทีนี้อยากถามกว้างๆนิดนึงฮะเพราะว่าพอพี่เป็นพิธีกรรายการนี้ก็จะได้สัมภาษณ์น้องๆที่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ค่อนข้างบ่อยครับบางวงก็มาจากเนี่ยคณะที่เรียนดนตรีมาขนาดนั้นนะฮะก็อยากรู้ว่าการที่เราเรียนดนตรีมาโดยตรงเนี่ยมันถือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงในการทำเพลงตัวเองจอมว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียมีครับมีเหรอฮะมีตรงที่ว่าในเมื่อเรารู้องค์ประกอบในการที่แบบว่ามันรู้ทฤษฎีดนตรีนู่นนี่ใช่นู่นนี่นั่นคือผมมองว่ามันเป็นช้อยเวลาเราจะทำชิ้นงานเพลงสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเส้นทางที่มันจะไปอ่ะเส้นทางของเพลงหนึ่งเพลงที่มันจะออกมาเป็นแนวนี้เป็นซาวนี้มันตัวเลือกมันเยอะครับมันมีการตัดสินใจที่ต้องใช้เวลาใช่รู้เยอะก็คิดเยอะว่างั้นประมาณนั้นแต่ข้อดีก็คือเรารู้เยอะไงใช่ข้อดีมันคือข้อดีและข้อเสียใช่ในการคู่ผมว่าข้อดีเนี่ยมันมีเยอะคงไม่ต้อง
อธิบายอะไรมากมายเช่นรู้คอร์ดหรือว่าคือพูดตรงๆไปว่ารู้เทอรี่รู้แบบทฤษฎีดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเค้าเรียกว่าอะไรประสบการณ์ทางดนตรีมากขึ้นครับข้อเสียเนี่ยยังนึกไม่ออกเท่าไหร่ยังไม่ออกเท่าไหร่ข้อเสียนี่มันคือมันเป็นข้อเสียที่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลถ้าเกิดคุณมีความเขาเรียกว่าอะไรไฟรู้ไฟเรียนมากพอเนี่ยมันจะไม่เป็นข้อเสียครับโอเคชัดเจนครับประมาณนี้ครับใช่แล้วบรรยากาศในการเรียนระหว่างเพื่อนๆเนี่ยพี่ดาวว่าแต่ละคนก็จะพยายามตั้งวงของตัวเองมีงานโปรเจกต์ส่วนตัวอย่างนี้ใช่ไหมใช่มันน่าจะสนุกกันนะมันก็มันเห็นการเติบโตไปด้วยกันครับหรือเปล่าประมาณนั้นใช่มันสนุกครับในช่วงตอนที่เราเรียนอ่ะสนุกแน่นอนเลยมีการแลกเปลี่ยนการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดนตรีแล้วก็การพูดคุยกันเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำอะไรเงี้ยครับหรือว่าการดิสคัสในการแต่งหรือว่านู่นนี่นั่นของเพลงแต่ละท่อนอะไรเงี้ยครับใช่มันก็มีคนให้คุยเยอะนะเพราะมันแต่ละคนก็เรียนหมดเลยใช่ฟังเสียงกันเยอะทุกคนอย่างนี้นะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าที่ดีจริงๆก็คือผมว่าอาจารย์แหละครับที่ให้คำปรึกษาเราได้ในหลายๆเรื่องครับเช่นมีคลาสหนึ่งของของไม่โดนแต่ทางป๊อปนะทางแจ๊สเขาเน้นเล่นกันครับเก่งของเราก็มันจะมีคาบที่เป็นเหมือนเราจะคุยกับโปรดิวเซอร์อะไรนะครับซึ่งเราก็จะได้อะไรเยอะจากตรงนั้นครับนะครับเป็นคาบที่ดีมันเป็นโอกาสที่ได้ปรึกษามืออาชีพนี่นะครับใช่ครับทีนี้พอเราเรียนจบแล้วแล้วมาเริ่มมาเรียกว่าอยู่ในความเป็นคนทำอาชีพดนตรีจริงจังแล้วมันชีวิตเป็นยังไงบ้างครับมีเราทำอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมนอกจากทำวงโคซี่แล้วก็มีทำอีกวงนึงชื่อ Apollo 13ครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์โปรดิวเซอร์ครับก็ลองติดต่อมาได้ครับโอเคครับแล้วก็สอนดนตรีครับสอนกีตาร์ใช่ๆเราก็นิดนึงแล้วก็ประมาณนี้ครับทอยจะประมาณนี้อาจจะมีแวะไปงานนอกอื่นบ้างโฆษณาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างฟรีแลนซ์พูดง่ายเลยฟรีแลนซ์สุดๆทำกับแต่ก็อยู่ในโหมดประมาณนี้นะแต่มันจะหมดวันนี้ใช่ครับแล้วจอมล่ะครับพี่จอมทำแล้วฟรีแลนซ์เหมือนกันครับแต่หลักๆจะแบบมีไปเล่นเป็นสายเล่นแต่จอมเขาจะแบบเล่นดนตรีพวกเล่นดนตรีแจ๊สอะไรเงี้ยครับใช่ครับมีสอนแทนบ้างนิดหน่อยโรงแรมอะไรประมาณนั้นใช่ใช่โอเคถือว่าเป็นวัยที่กำลังเริ่มต้นนะในความเป็นอาชีพจริงๆก็ยังไงก็จะช่วยนะครับทั้งไม่ในโปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์วงก็ตามขอบคุณครับแต่ว่าอันนี้พี่พูดในมุมที่แบบเป็นสื่อรู้สึกว่าเออเราดูวงดนตรีสักวงเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเยอะมากยังวงดนตรีนะวงรุ่นใหม่ๆคือการทำเพลงที่แบบปล่อย YouTube ปล่อย Spotify ก็ถือว่าเป็นวงแล้วครับแต่ว่าความยากจริงมันไม่ใช่แค่ตอนทำแล้วปล่อยฮะก็คือตอนที่แบบปล่อยเพลงที่2 3 4 5 6อ่ะมันจะต่อเนื่องแค่ไหนซึ่งอันนี้รู้สึกว่าดูจากสแตติกของน้องๆแล้วก็1ปีปล่อยมา3เพลงนี้ไม่เร็วเลยนะถือว่าเฮ้ยถือว่าใช้ได้ใช่เออถือว่าคือถ้าคีบประมาณนี้เดี๋ยว2-3 ปีอย่างน้อยก็ต้องมีอัลบั้มได้แล้วรวมเพลงได้ครับก็คิดว่าเราจะเก็บแรกประมาณนี้ได้ไหมฮะจะปล่อยประมาณนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าคิดว่าจะทำแบบนี้ครับคิดว่าจริงๆเราตกลงกันตั้งแต่ตอนคุยจะเริ่มวงนะครับว่าอยากปล่อยให้มันมีความสม่ำเสมอแบบว่าไม่ให้มันขาดตอนเกินไปใช่ครับอันนี้จริงๆแล้วมันผิดแผนแล้วนะครับที่ปล่อยเนี่ยอันนี้จริงๆเรากะจะปล่อยเดือนละเพลงครับนี่ถือว่าช้าไปแล้วนะใช่ครับช้าไปครับดีนะครับที่ตั้งเป้าสูงนะครับเออจริงๆเออแต่พี่ว่าเดือนสองสองสองเดือนเพลงโอเคเดี๋ยวเพลงนึงปล่อยเดือนนึงมันยังไม่ยังไม่ฮิตเลยอะไรเงี้ยใช่เวลานิดนึงฮะใช่ครับแต่ว่าโอเคถือว่าผ่านมา3เพลงไม่เร็วฮะในหนึ่งปีขอบคุณนะครับครับเคยไปเล่นสดมาหรือยังฮะเคยไปครับเราเล่นที่ไหนไปแล้วบ้างที่งานดนตรีในสวนใช่กทมเป็นไงบ้างงานนั้นเป็นงานที่ดีครับผมชอบมากมันบรรยากาศเนี่ยเล่นในสวนอะไรเงี้ยครับแล้วก็คนดูก็มานั่งฟังกันเพื่อที่ผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามัน
สบายบรรยากาศมันดีนะวันนั้นมีน้องเทนภาพไปด้วยก็เป็นศิลปินข้างในในสเปซบาร์ใช่ๆวันนั้นก็สนุกสนานครับได้เล่นดนตรีกันใช่วันนี้ดูเหมือนน้องจะเตรียมมาเป็นแบบ2ชิ้นเลยใช่มั้ยวันนี้เป็นเซตที่ค่อนข้างพิเศษมากครับแล้วก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนเลยครับใช่ครับเป็นที่แรกของ Space Bar Music ครับเลยครับสำหรับผมกับเซตแบบนี้2คนครั้งแรกจริงๆเราเซตของเราจริงๆมันคือมันเป็นยังไงครับผมเต็มแบนครับอ๋อโอเคคือถ้าเล่นจริงก็ต้องมีแบ็คอัพไปหน่อยนึงใช่ครับใช่ครับเต็มแบนแต่ผมชอบเซตนี้นะครับเออแต่พี่ก็แอบดูตอนสาวก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวเราลองดูฮะลองดูฮะโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะฮะวันนี้ก็ดีใจที่รู้จักกันแล้วก็จะติดตามกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากให้น้องฝากนิดนึงว่าวันนี้คนที่ได้ดูหรือว่าคนที่อาจจะมาดูที่หลังเนี้ยอาจจะรู้จักวงนี้เป็นครั้งแรกครับอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาไหมโอเคครับถ้าเราได้อย่าทำโอเคครับเทคสองสวัสดีครับพวกเราสองคนโคซี่คอนเนอร์ครับทอยและจอมยังไงก็ฝากติดตามผลงานใช่ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีปล่อยเพลงใหม่เร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีเพลงที่ปล่อยไปแล้วเช่นกอดฉันไว้ก่อนหรือหยุดเวลาลองไปฟังกันได้ครับถ้าเกิดคุณชอบฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับครับผมโอเคครับใช้ได้นะครับขอบคุณครับไม่ต้องมีเทคต่างครับใช้ได้ครับโอเคครับก็วันนี้เราคุยกันพอผมขอนะเดี๋ยวขอบคุณวงคนที่คอนเทนต์มากที่มาเยี่ยมเยี่ยนรายการเรานะครับแล้วก็อยากขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราด้วยนะครับได้แก่ติ่งคอร์ปอเรชั่นนะครับเลือกความสดชื่นที่ใช่เลือกน้ำดื่มติ่งนะครับติ่งเลมอนโซดาเปรี้ยวซ่าสะใจในแบบตัวเองนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสื่อนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีเสมอมานะครับตั้งแต่ The Guitar Mac YouTube Play นะครับแล้วก็ Happening ด้วยนะครับขอขอบคุณทาง Solution 1นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเทปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณมากนะครับ